ไปดูความเดือดร้อนของเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงปลากระชังค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเขื่อนต้องมีการเร่งระบายน้ำคุณผู้ชมตอนนี้จากการสำรวจนะคะปริมาณแม่น้ำชีลดลงค่ะจนถึงขั้นปลาขาดออกซิเจนน็อกน้ำตายไปมากถึง20ตันทีเดียวไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำชีจำนวนมากทางเขื่อนยโสธรนะคะที่กั้นแม่น้ำชีในพื้นที่ตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองยโสธรถึงขั้นต้องเปิดประตูเขื่อนหลายบานค่ะเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนทางเหนือเพื่อรองรับกับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนนี้ก็ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีรวมไปถึงลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำลดลงอย่างเร็วนะคะและก็ส่งผลทำให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังปรับตัวไม่ทันค่ะเกิดอาการน็อกน้ำจนลอยตายจำนวนมากกว่า20ตันตอนนี้สร้างความเสียหายกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังอย่างมากทีเดียวนะคะค่ะมีเกษตรกรท่านหนึ่งค่ะเลี้ยงปลากระชังในลำน้ำชีหลงที่อำเภอเมืองยโสธรนะคะนางทองลาแทนกุดเรือบอกว่าระยะนี้ทางเขื่อนยโสธรมีการเร่งระบายน้ำออกเพื่อรอรับปริมาณน้ำใหม่ที่มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีและลำชีหลงลดลงอย่างรวดเร็วปลาที่เลี้ยงในกระชังปรับตัวไม่ทันเกิดอาการน็อกน้ำตายทั้งหมด26กระชังน้ำหนักรวมมากกว่า20ตันเงินที่ลงทุนไป 700,000 กว่าบาทตอนนี้สูญเปล่าทันทีค่ะซึ่งปลาทั้งหมดโตเต็มที่พร้อมที่จะจับขายให้ลูกค้าได้แล้วค่ะเขาเปิดน้ำนี่เจ้าแม่นเปิดว่าเปิดแล้วแต่หูแต่ว่าน้ำนี่ไหลลงแห้งน้ำตูนแห้งแล้วก็บ่พอขาวก็ขึ้นแห้งอีกขึ้นกับไหลนี่เท่าๆกัน3 4เทียนี่รอบใบ3ใบใบ4ใบหาเล็กมุ้งแล้งก็เลยช่วงปลาเลยปรับสภาพบ่ได้บ่จังได๋กันปลามันก็มาเป็นในมื้อนั้นครับประมาณ 6:00 น.ครับลุกไปเบิ่งนี่ปลามันเริ่มสิมีอาการ 6:00 น. 01:00 น. 02:00 น.ปลาคือจมเลยนี่แหละค่ะก็เป็นเสียงของเกษตรกรในพื้นที่นะคะบอกว่าเงินที่หวังว่าจะได้ลงทุนไปแล้ว 700,000 บาทนี่ต้องสูญเปล่าไปเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนรายอื่นๆคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้เสียหายมากนักนะคะตอนนี้ตามรายงานเห็นบอกว่านำเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำไปติดตั้งและก็ให้เดินเครื่องทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะป้องกันเรื่องของปลาในกระชังน็อกน้ำตายเพิ่มอีกด้วยนะคะก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง